ใครพร้อมแล้วมาลุยไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับการลุยข้อสอบภาษาอังกฤษครับเรามาดูประเด็นนะครับในส่วนของเรื่องนี้กันเราจะมาสรุปตัว past perfect tense กันครับในส่วนของตัว past perfect tense นะครับมันจะเป็นลักษณะของ tense ที่เป็น parallel structure ก็คือจะเป็น tense คู่ขนานดังนั้น tense คู่ขนานตัวที่เป็น past perfect อะครับมันจะคู่กับอะไรนะครับตัว past perfect นี้นะครับมันจะคู่กับอะไรโดยลักษณะโครงสร้างของมันนะครับมันก็คือการใช้ subject บวกด้วย have ตามด้วยpast participle ก็คือ verb ช่องที่3นะครับโดยมันจะมีเหตุการณ์เข้ามาแทรกหรือว่าตัวที่มาเป็น parallel structure เข้ามาอยู่ในส่วนของตัวที่เป็น past perfect tense เนี่ยนะครับก็คือตัวที่เป็น past simple นั่นเองดังนั้น past simple เป็นแบบไหนอย่างไรย้อนไปดู EP ก่อนหน้านะครับประมาณน่าจะสัปดาห์ก่อนหน้านี้ไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ลุยไปให้แล้วนะครับผมลุยอัด present tense ไปให้ทั้งหมดละแล้วก็มีวันนี้สัปดาห์นี้มาขึ้น past นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าแล้วก็ปิดท้ายที่ตัว future ให้ทั้งหมดแล้วเราก็จะค่อยเอาตัวข้อสอบที่เป็น mix tense เนี่ยนะครับหรือตัวข้อสอบที่เป็นรวมทั้งหมดเลยของแกมม่ามาลุยกันนะครับแต่วันนี้จะลุยกันแยกเรื่องนะครับแยกเรื่องให้ทราบก่อนตัว past simple ก็คือ subject บวก verb ช่องที่2ครับแบบนี้ดังนั้นแปลว่าสิ่งที่โจทย์จะให้เรามาครับนั่นก็คือให้ในส่วนของตัว past perfect แล้วก็ให้ในส่วนของตัว past simple มันจะเข้ามาหากันอยู่แบบนี้โดยเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เป็นของ past perfect อะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีตนะครับแล้วก็จะมีนะครับเหตุการณ์แทรกเข้ามานะครับอย่างเงี้ยคือตัวที่เข้ามาแทรกเนี่ยก็คือจะเป็นตัว past simple นั่นเองดังนั้นวิธีการที่สำคัญนะครับที่จะทำให้เราทำข้อสอบภาษาอังกฤษได้เนี่ยนะครับถ้ามันเป็นแยกเรื่องเป็นตัว perfect อะไรต่างๆนะครับมันจะใช้ตัวไหนนี่เนี่ยเราก็คือมีแบบนี้แหละที่เราจะดูนะครับโดยเราจะดูส่วนที่มันเป็นตั้งแต่ตัว past perfect กับตัว past simple เนี่ยที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกันเนี่ยเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยนะครับมันควรจะใช้ตัวไหนดีนะครับโดยลักษณะที่น้องๆจะต้องจำนะครับก็คือลักษณะของโครงสร้าง past perfect อะครับตัวนี้ had บวก verb 3มองหา had ให้เจอแล้วตามด้วย past participle นั่นเองนะครับแล้วตัวที่เป็น verb 2ครับ verb 2เนี่ยคือ past นะครับไอตัว past เนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นแบบไหนครับแบบที่1คือเป็นแบบ ed ครับถ้าลงท้ายด้วย ed นั่นคือ verb ช่องที่2และพวกที่เปลี่ยนรูปครับนะครับพวกที่เปลี่ยนรูปก็คือไอ้พวกที่เป็น go เว้นอย่างเงี้ยนะครับจาก go ไปเป็นเว้นจาก eat ไปเป็น ate อย่างเงี้ยนะครับนี่คือพวกเปลี่ยนรูปแล้วก็แต่จำง่ายๆถ้า verb 2ให้มันเป็นปกติก็คือเป็น ed นั่นเองงั้นเวลาเราจะดูว่าเฮ้ยมันใช้กันยังไงหรือมันมีตัวลักษณะของทำ clause มาให้อย่างไรเนี่ยนะครับก็คงจะได้ให้ดูนะครับในส่วนที่อยู่ในส่วนของตัวที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับที่เราจะลุยกันเนาะก็เนื้อหาจะคร่าวๆประมาณนี้นะครับเนื้อหาจะคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเราจะดูในส่วนของตัวที่มันเป็นรายละเอียดนะฮะว่าตัวข้อสอบเนี่ยเราจะวิเคราะห์ยังไงเพื่อหาตัว past perfect ให้เจอครับมาครับสำหรับใครที่พร้อมแล้วนะครับเรามาลุยเลยครับถ้าทุกคนทำเทนต์ได้นะครับไม่ว่าเราจะแยกเทนต์ที่เป็นปัจจุบันเทนต์ที่เป็นอดีตนะครับแล้วก็เทนต์ที่เป็นอนาคตได้เนี่ยเราสามารถที่จะทำภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับมาเลยนะครับโอเคครับเราลุยเลยนะครับมาดูไปพร้อมกันข้อที่1ครับเห็นไหมครับข้อที่1เราควรใช้อะไรดีThey are answering the question before the bell rang ฉะนั้นสิ่งที่สังเกตเห็นว่าจะสังเกตเห็นนะครับเราได้สังเกตเห็นคำว่า before นะครับแล้วตามด้วย the bell rang ดังนั้นแปลว่าลักษณะของการที่เราจะดูอีกนะครับลักษณะที่เราจะดูเนี่ยก็คือเราจะดูคำว่า before นะครับ เราจะดูคำว่า before ซึ่งตัว before นั้นจะบวกด้วยเลยครับ subject บวก verb 2 หรือมองง่ายๆว่า subject บวก verb 2 เนี่ยมันเป็นอะไรครับมันเป็น past simple นั่นเองนะครับมันเป็น past simple เนาะตัวเนี้ยเป็น past simple ดังนั้นแปลว่าเห็น before เมื่อไหร่ตัวที่จะต่อท้ายเนี่ยต้องเป็นอะไรครับเป็น past simple ดังนั้นตัวที่อยู่หน้าครับตัวที่อยู่หน้าคืออะไรตัวที่อยู่หน้าก็จะเป็นอะไรครับเป็น past perfect นั่นเองคือการใช้อะไรครับ subject บวก have บวก verb ช่องที่3ซึ่งไอตัวเนี้ยเป็นอะไรครับเป็น past perfect ครับนะดังนั้นเห็นคีย์เวิร์ดของอะไรครับเห็นคีย์เวิร์ดของคำว่า before เมื่อไหร่เนี่ยมันมี subject verb 2 มาเห็นไหมครับดังนั้นแปลว่าไอ้ตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยครับนะครับตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ต้องใช้ตัวที่เป็น past perfect แปลว่าอะไรครับ they เรามองอะไรครับสิ่งที่บอกก็คือผมบอกว่าให้หา had แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3เราไปดูครับว่าข้อไหนมี had บ้างซึ่งไปเช็ค1ก็ไม่มี2ก็ไม่มี3ก็ไม่มีเพียงแค่ข้อที่4แล้วมีแบบนี้เราไปเช็คครับที่ผมบอกว่าไอ้ตัว ed คือสามารถเป็นได้ทั้ง verb 2 และ verb 3 กรณีที่มันจะเป็น verb 2 ได้แปลว่ามันจะไปตามหลังประธานทันทีประธานเป็นอะไรเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่แล้วก็เป็นพวก I you we they he she it อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะสัมพันธ์กับพวกนี้เนาะดังนั้นไอ้ตัว finish ถ้ามันไปตามหลัง verb to be หรือตามหลังในส่วนของ verb to have อะครับซึ่งมีทั้ง has have hadมันก็จะทำหน้าที่เป็น past participle นั่นเองดังนั้นข้อนี้น้องๆก็รู้แล้วนะฮะว่าคำตอบคืออะไรคำตอบคือข้อที่4ครับถูกต้องนี่เราดูครับว่ามันเกิดก่อนหรือสมบูรณ์ก่อนอย่างไรเช่น1ครับ they had finished answering the questions before the bell rang ก็คือเป็นการบอกเลยครับพวกเขาเนี่ยคุยตอบคำถามนะฮะพวกเขาเนี่ยตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่อะไรครับก่อนที่ระฆังหรือเสียงกริ่งมันจะดังขึ้นเห็นไหมครับว่าเหตุการณ์ที่ดำเนินการอยู่ก่อนเนี่ยได้เสร็จสิ้นจบลงเรียบร้อยแล้วแล้วจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับทำก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรกแบบนี้นะครับอย่างเนี้ยเราเรียกว่า past perfect ครับนะ they had finished answering the questions before the bell rang ฉันคีย์เวิร์ดคือมองหา before ครับเห็นไหมมองหา before ตัวเนี้ยแล้วมันตามด้วย past sim ดังนั้นถ้าโจทย์มาแบบนี้คิดเลยครับเห็น verb ช่องที่2ครับนะเห็น verb ช่องที่2เมื่อไหร่แปลว่าข้างหน้าต้องเป็นอะไรครับเป็นอดีตเนาะเป็นอดีตยิ่งถ้าช้อยมันลวงเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะแบ่งแยกได้ finish เป็น verb 2นะครับ was finishing กับ were finishing เนี่ยเป็น past เลยครับ past con ของเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่กำลังดำเนินในอดีตอยู่นั่นเองนะครับความแตกต่างก็จะมีต่างกันแบบนี้ครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับหลายๆท่านตอบเป็นตัวเลือกที่4ไม่มีใครผิดเลยนะครับโอเคขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับ 10% ผ่านไปครับไปลุยข้อที่2ต่อครับข้อที่2ครับข้อที่2เราลุยกันต่อข้อที่2ครับข้อที่2บอกเลยครับ when Matthew arrived at home he swiped the milkเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้เลยครับ before ถูกต้องไหม past perfect ตามด้วย before หลัง before ต้องเป็น past simple แต่ตัวใหม่ครับตัวใหม่เป็นอะไรครับตัวใหม่เป็นเรื่องของ when ซึ่ง when เนี่ยบวกเลยครับ past simple เห็นไหม when บวกด้วย past simple ก็คือ subject บวกด้วย verb ช่องที่2นั่นเองนะดังนั้นแปลว่าตัว when ก็เหมือนกันครับดังนั้นมันก็จะเป็นวิธีการของตัว past perfect เพื่อบ่งบอกอะไรครับความสมบูรณ์ในอดีตความสมบูรณ์ในอดีตหรือสิ่งที่มันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับมันควรเป็นอะไรเนาะอย่างที่ถ้ามองหาเรื่อง past perfect มองยังไงดีถ้าน้องๆแบบว่าไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษนะหรือเอกอื่นๆที่ต้องไปสอบภาษาอังกฤษแล้วโดยที่เราไม่ได้ชอบภาษาอังกฤษแล้วเรายังต้องมาสอบภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะทำยังไงดีนะครับคีย์เวิร์ดหลักของมันก็คืออะไรครับ hadบวก verb 3ครับแบบนี้ซึ่งตัวที่จะคงที่เหมือนเดิมคือคำว่า had ครับแต่ตัว verb 3เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตลอดดังนั้นเราก็ไปดูช้อยครับว่าข้อไหนที่เป็น had บ้างมี had ไหมครับข้อนี้เป็น verb 2เป็น past simple นะครับแปลว่าไม่ใช่2ครับ was cooking เป็นอะไรครับ was cooking เป็น past continuous นั่นเองก็ไม่ได้ตรงกับหลักการเรื่องนี้เลยมี3ครับ3มีแห่4ก็มีแห่มีตัวเลือกที่ต้องเลือกต่างกันละแต่ถ้าเป็น past perfect แปลว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปแล้วตัวที่4เนี่ยมันจะเป็น past perfect continuous แปลว่ามันยังมีความต่อเนื่องไปอีกนะครับมันเป็นความต่อเนื่องจากอดีตนะครับซึ่งมันอยู่ในอดีตนั่นแหละไปอีกนะครับเนาะเราควรจะใช้อะไรดีอย่างที่บอกว่าจำกฎได้ว่า past perfect มันคือ had verb 3แต่อันเนี้ยมันเป็น verb 3ก็จริงแต่มันมีอะไรครับมันมี present participle ก็คือไอ้ verb ที่เติม ing เนี่ยนะครับเข้ามาดังนั้นควรใช้อะไรดีระหว่าง3กับ4อะไรทำหน้าที่เป็น past participle past participle ก็คือ verb ช่องที่3พวกที่เติม ed หรือเปลี่ยนรูปซึ่งคำตอบข้อนี้ก็ตรงนะครับกับข้อที่3แบบนี้เองนะครับ When Matthew arrived at home his wife had cooked the meal คือภรรยาเนี่ยนะครับภรรยาเนี่ยได้ทำอาหารไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแมทธิวก็มาถึงที่บ้านเห็นไหมครับว่าความสมบูรณ์ในส่วนของที่เป็นอดีตก็คือภรรยาของเขาเนี่ยนะครับได้ทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นคีย์เวิร์ดในเรื่องของตรงนี้นะครับก็คือการใช้อะไรครับการใช้ when ครับถ้าใช้ when จะบวกด้วยอะไรครับบวกด้วย past simple นะ when จะบวกด้วยตัวที่เป็น past simple นั่นเองแบบนี้พอ when บวกด้วย past simple แล้วครับมันจะใช้คู่กับอะไรนะครับมันก็คือจะใช้คู่กับ past perfect นั่นเองนะครับใช้คู่กับ past perfect เนาะซึ่งไอตัว past perfect ก็อย่างที่บอกครับว่ามันคือ had บวก verb ช่องที่3ถ้าตัว past sim ก็คือ subject บวก verb ช่องที่2แค่นั้นเองดังนั้นมีวิธีการมาให้น้องๆได้จำเพิ่มก็คือเรื่องของการใช้ time clause เห็น when เมื่อไหร่เป็นตัวแทรกเข้ามานะครับเป็นตัวแทรกเข้ามาเราต้องดูว่าไอ้ตัว when ที่แทรกเข้ามาเนี่ยเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินการอยู่หรือว่าเสร็จสิ้นแล้วซึ่งข้อนี้นะครับเราเรียนเรื่องของตัว past perfect เนาะถามว่าบางคนอาจจะบอกเฮ้ยมันน่าจะเป็นคล้ายๆข้อที่2ก็ได้นะใช่แต่ถ้าเป็นแบบข้อที่2เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นตัว past continuous ซึ่งถ้าเป็น past continuous ถ้าใช้ตัว past continuous เนี่ยมันหมายความว่าภรรยาของเขาครับกำลังทำอาหารอยู่จากนั้นแมทธิวก็เข้ามาอันนี้จะเป็นลักษณะของคล้ายๆกันนะครับดังนั้นในเรื่องนี้ผมสอนแยกอยู่แล้วแยกเป็น past perfect ดังนั้นเราต้องมองหาตัวที่เป็น past perfect เพื่อบ่งบอกว่าภรรยาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นแมทธิวก็กลับมาถึงบ้านนั่นเองคีย์เวิร์ดก็เลยให้ไปจำว่าข้อที่2เนี่ยเราควรใช้ when ตามด้วย past sim หลัง when ต้องเป็น past sim นะครับแล้วตามด้วยเครื่องหมายคอมมาแล้วก็เป็น past perfect จำหลักการนี้ไปก่อนนะครับเราจะค่อยๆไปทีละเล็กละน้อยเราจะไม่แบบตึ้มทีเดียวอะไรเงี้ยนะครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอปท.อันนี้มีนะครับกฎหมายอปท.เดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัพไฟล์โหลดให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของสปท.กฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอร์สนี้เป็นคอร์สสดนะครับติวกันเต็มที่เลยนะครับวิทยากร7ท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บรรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ